หุ้นจะขึ้นให้รีบตักนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทุกครับมาคุยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ครับเสาร์ที่14ธันวาคม2562นะครับย่างเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะฮะของเดือนธันวาคมซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้เล่าให้ฟังว่าตลาดหุ้นในรอบวัฏจักรของทุกปีก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับเดือนธันวาคมนั้นมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีหุ้นวิ่งขึ้นแต่จะเป็นช่วงหลังกลางเดือนไปนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็สตาร์ทแล้ว16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะผมเคยเล่าให้ฟังว่าตลาดหุ้นนั้นมักจะมาตกแรงๆกันในเดือนตุลาคมลงมาซึมๆทรงๆนะฮะในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็อาจจะยังตกต่อเนื่องในเดือนธันวาคมโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนมาถึงกลางเดือนก็ถือว่าไม่ผิดโผนะในปีนี้เนี่ยมีจุดข้อน่าสนใจที่ซ้ำไปก็คือว่าดัชนีลงมา 1,546 นะใกล้เคียงกับจุดที่เป็นจุดต่ำสุดของปีที่แล้วเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมไม่ใช่ใกล้เคียงครับเป๊ะ1,546แล้วก็เริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นในสุดสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดทุนได้รับแรงบวกนะฮะจากการที่สงครามการค้าทำท่าจะยุติโดยที่ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับบรรลุข้อตกลงทางการค้าทันเส้นตายวันอาทิตย์พรุ่งนี้ฮะ15ธันวาคมที่จะมาถึงก็คือว่ายกเลิกกำแพงภาษีระหว่างกันเมื่อวันศุกร์นั้นดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นมาถึง 500,582 จุดนะครับปิดทำการแถว 1,574 จุดนะครับดูทรงแล้วก็เข้าใจว่าช่วงหลังกลางเดือนนะครับก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงเป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะได้รับการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุนจากเรื่องสงครามการค้ายุตินะครับแล้วก็มีเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา Presidential Election Rally ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าแล้วก็ช่วงกลางหลังกลางเดือนที่ไปเนี่ยนะครับเงินทุนที่เรียกว่า LTF เงินของกองทุนลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งได้รับแรงหนุนนะฮะจะเป็นโปรโมชั่นเรียกว่าครั้งสุดท้ายเลยทีเดียวก่อนที่ว่าปีหน้าจะไม่มีกองทุนนี้อีกต่อไปแล้วนี่นะครับที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ซัพพอร์ตให้ตลาดอยู่ในทิศทางที่ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นโอกาสเราน่าจะได้เห็นช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับขึ้นไปเยือนแถวบริเวณแถวประมาณ 1,600 บวกลบกันได้ถ้าดีๆหน่อยก็อาจจะได้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเป้าหมายถัดไปแถวบริเวณ 1,620 ถึงบริเวณ 1,630 จุดนะครับในขณะที่ว่ากรอบบนของตลาดนั้นลุ้นกันได้ถึง 1,700 ไปถึงบริเวณ 1,750 จุดนะครับในมุมมองดังกล่าวนี้ผมก็เลยได้เอามาลงในส่วนของคู่มือตลาดหุ้นไทยนะครับรายปีคู่มือตลาดหุ้นไทยปีหน้า 2,563 นะซึ่งผมทำออกมาในทุกปีนี่กี่ปีมาแล้ว22ปีแล้วก็กำลังทำเป็นฉบับปีที่23คู่มือตลาดหุ้นไทยรายปีนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าท่านจะได้อ่านกันฉบับเต็มเล่มเนี่ยนะฮะปีใหม่ในระหว่างนี้ผมก็เลยลงมาเป็นฉบับย่อนะฮะ Executive Summaryแล้วก็ลงเป็นโผ8หุ้นเด่นเล่นให้รวยซึ่งก็ปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็กล่าวได้ว่าขึ้นมาค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะฮะติดอันดับท็อปเรียกว่าท็อป5กันแล้วกันไม่บอกว่าตัวไหนนะ เพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่อุดหนุนตรงนี้ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายนะไม่ว่าจะไม่มากนัก2,500 บาทแต่ว่าท่านก็อุดหนุนมานี่ก็เนี่ยดูหุ้น30อันดับขึ้นแล้วก็ลงแรงประจำสัปดาห์นี้นะครับในเอาว่าท็อป5ก็แล้วกันจริงๆจะบอกว่าอันดับ1ก็กระไรอยู่เนี่ยนะ
เป็นหุ้นเด่นเล่นได้รวยใน8ตัวที่ผมคัดเลือกมาเรียกได้ว่าโอ้โหเข้าเป้าจะบอกว่าอันดับแชมป์รองแชมป์ก็กระไรอยู่นะก็เลยขอปิดชื่อไว้นิดนึงก็นอกจากนั้นก็มีตัวอื่นด้วยที่ว่ามาเข้าเป้าเข้าโผในลักษณะดังกล่าวนี้นะครับแต่ว่าโอเคก็ต้องบอกได้ว่าหุ้นที่ตกแรงท็อป5ก็อยู่ในโผนี้เช่นเดียวกันโผนี้ประกอบไปด้วย8หุ้นเด่นเล่นให้รวยนะครับประกอบไปด้วยหุ้นตาม investment idea ที่ผมได้นำเสนอเอาไว้ที่ผมนำเสนอเอาไว้ก็คือว่าปีหน้าตลาดหุ้นน่าจะอยู่ในทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุนจากเรื่องยุติสงครามการค้าอเมริกาจีนนะครับนี่ประการหนึ่งแล้วก็ประการที่สองเป็นเรื่องของpresidential election rally ที่ว่าตลาดหุ้นของอเมริกามักจะวิ่งขึ้นแล้วก็นำให้ตลาดทั่วโลกขึ้นตามในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนในเรื่องของบ้านเมืองเราก็คงจะต้องมาลุ้นว่าเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ในทางที่จะฟื้นตัวขึ้นตามนี้หรือไม่นะครับหุ้นหลักๆที่ผมเอามา recommend เป็นหุ้นเด่นในปีหน้านี้ก็ผมก็เลยเรียกว่าเป็นหุ้น Global Play Global Play ก็คือว่าหุ้นที่ว่าอิงไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโลกอาจจะว่าบอกกลุ่มได้อยู่ซึ่งผมก็บอกมาตลอดไม่ปิดบังอะไรนี่นะก็ประกอบไปด้วยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางด้านส่งออกยานยนต์พวกชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือนะครับพวกสินค้าการเกษตรนะพวกอ้อยข้าวยางพาราน้ำตาลนะฮะแล้วก็ถ่านหินรวมไปถึงพวกปิโตรเคมีนะฮะที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าต่างประเทศแล้วก็ทางด้านแบงก์แล้วก็บริษัทประกันชีวิตผมก็คัดมาทั้งสิ้นเนี่ย8ตัวนะครับเป็นผู้หุ้นเด่นเล่นได้รวยรับข้อมูลตรงนี้คือยังไงก็คือเป็นคู่มือตลาดหุ้นไทยนะฮะปีหน้า2563นะแต่ว่าจะได้เล่มลักษณะอย่างนี้ปีใหม่แต่ทีนี้ถ้าจะไปรอปีใหม่ผมเรียกว่าโดยปกติแล้วตลาดทุนเนี่ยมักจะอยู่ในทิศทางที่ว่ามักจะแย่ๆหน่อยหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มาซึมๆทรงๆสุดๆเนี่ยในช่วงต้นเดือนมาถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมผมก็เลยออกเป็นของหุ้นเด่นชุดนี้มาก่อนในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ให้ไปซื้อกันแล้วส่วนที่ว่าเป็นรูปเล่มเนี่ยเดี๋ยวตามมาทีหลังปีใหม่ได้อ่านกันเนี่ยนะฮะก็ในส่วนของตรงนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยก็ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีรายงานว่าโอ้โหขึ้นมาแรงเนี่ยบางตัวขึ้นมาเกือบ 20% บางตัวก็ขึ้นมามากกว่า 10% แล้วก็ที่ติดโหที่ว่าเป็นท็อป5ท็อป10ก็อยู่ในเนี่ยเป็นหลักคือแค่ว่าผมมองเอาไว้ประมาณสักช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ตอนนี้เอาเป็นง่ายๆว่าพวกเราเข้าถูกตัวเข้าถูกจังหวะแล้วก็มองได้คมชัดนะคำถามที่มักจะตามมาก็คือว่าเออยังทันไหมตกรถตกรามั้ยผมก็เลยบอกว่าไม่ตกรถหรอกไม่ตกรถเพราะอะไรเพราะบางตัวที่ผมเรคคอมเมนด์ให้ซื้ออยู่ในหุ้นชุดนี้แถวประมาณอาจจะประมาณ 16-17 บาทโอเคราคาในกระดานเวลานี้มา20กว่าบาทแต่เป้าข้างบนที่ผมมองเอาไว้เยอะน่าจะกลับขึ้นไปได้เยอะเห็นได้ว่าบางตัวเวลานี้อยู่20กว่าบาทอนาคตนี้น่าจะไปเท่าที่ผมมองไว้ถึงประมาณ35อะไรประมาณ40บาทหรือเกินกว่านั้นเพราะตกลงไหมก็ยังบางตัวผมมองประเมินเอาไว้ชวนซื้อกันแถว25บาท30เวลานี้มา36 37บาทตกรถไหมยังเพราะว่าเท่าที่ประเมินเอาไว้อาจจะไปถึงโน่น50บาทแล้วก็บางช่วงบางจังหวะอาจจะมีการถอยมีการพักฐานลงมารับนะครับก็ยังทันนะ
วิธีการอุดหนุนนี่ก็คืออย่างที่ผมบอกมาทุกวันนั่นแหละนะก็คือว่าแจ้งความจำนงมานะท่านที่ดูอยู่เวลานี้ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าไปไลน์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเนี่ยที่เห็นอยู่ QR code อยู่หน้าจอหรือว่า Line ID นะครับก็กดเข้ามาบอกว่าขอรับโผ8นุ่นเด่นเล่นให้รวยจากหนังสือคู่มือตลาดตั้งแต่ปี2563โดยอาจารย์ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ถ้าพูดอย่างนี้ยาวเกินไปบอกว่าขอโผ8นุ่นเด่นเล่นให้รวยปีหน้าง่ายๆนะมีก็จ่ายอยู่เบื้องต้น 2,500 นะไม่ได้แพงคือท่านมาอุดหนุนตรงนี้ก็ไม่ทำให้ท่านหมดตัวผมเองได้รับค่าบริการจากท่านก็ไม่ได้ทำให้ตั้งตัวได้หรอกเอาว่าพอเป็นค่าธรรมเนียมเป็นของฝากกันในช่วงปีใหม่นะอย่าไปเหนียวมากเอาง่ายๆว่าถ้าไม่เหนียวมากเป็นไงถ้าสมมติว่าอุดหนุนผมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือต้นเดือนนี้เนี่ยรวยไปแล้วใช่ไหมพ้นขึ้นมาขนาดนี้นะฮะแต่โอเคก็บางตัวก็ยังไม่ขึ้นนะถอยลงมารับด้วยซ้ำไปนี่ก็จะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจังหวะอันดีนะครับวิธีทำง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะก็คือกด QR code หรือว่ากด Line ID เข้ามาแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ขอเบอร์โอนเบอร์บัญชีโอนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะโอนไวใช่ไหมโอนไวแต่ว่าถ้าหากสมัครเป็นเมมเบอร์เขาก็จะยกเว้นตรงนี้ให้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังว่าหุ้นชุดนี้มาแล้วแต่ยังไปต่อได้อีกไกลอยู่พอสมควรยังไม่ตกรถตกลายังขึ้นรถขึ้นราทันอยู่นะครับวิวกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงโดยภาพใหญ่ภาพรวมที่ผมมองอย่างนี้ว่าตลาดหุ้นไทยของในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปตามสมควรแก่เหตุนะฮะแถวบริเวณ 1,750 จุดเสร็จแล้วก็ตกลงมาตกลงมานี่ปรากฏว่าลงมาใกล้เคียงกับไม่ใช่ใกล้เคียงกับเป๊ะเลยเท่ากับฐานเดิม 1,546 จุดหน้าตาลักษณะนี้เรียกว่ายืนฐานเนี่ยแน่นเปี้ย2ฐาน2ฐานที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า double bottom reversal pattern นะเพราะเราก็ถ้าเห็นยืนตรงนี้ได้ดีเราก็น่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะโดยที่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะเริ่มจากวันจันทร์ที่16เนี่ยจะมีกรอบนะบริเวณที่เป็นแนวรับนะครับอยู่แถวบริเวณ1,565มาถึงบริเวณ1,550นะครับในขณะที่กรอบแนวต้านในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงเนี่ยอยู่ด่านแรกแถว1,595มาถึง1,600กลมๆแล้วก็ค่อยไปลุ้นว่า จะเบรกเอาทะลุแถวประมาณ 1,600 ได้หรือเปล่าถ้าทะลุแถว 1,600 ได้นี่จะขึ้นมาบริเวณ 1,620 ถึง 1,630 กรอบบนสุดนู้นแถวประมาณ 1,700 ถึง 1,750 จุดหุ้นไหนที่ควรจะลงไอเดียของผมก็คือแบ่งออกเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือว่าถ้าในทิศทางที่ดีที่เป็นบวกสงครามการค้ายุติมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นอเมริกายังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะของบ้านเราเองมีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็น่าจะอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณเนี้ย 1,750 จุดก็โฟกัสมาที่หุ้นที่ไปเกี่ยวข้องกับการค้าการขายกับต่างประเทศอย่างที่ผมบอกเรื่องหุ้นส่งออกหุ้นชิ้นส่วนหุ้นสินค้าการเกษตรเพื่อการส่งออกปิโตรเคมีหุ้นแบงค์หุ้นประกันขนส่งทางเรืออะไรทรงๆเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่จะมาถ้าท่านเอาไปแอพพลายได้ก็ลองไปดูนะว่าเนี่ยไปลงกลุ่มพวกนี้แต่ว่าถ้าอยากจะใช้บริการผมในชนิดที่ว่าแบบครบถ้วนกระบวนความบอกเสร็จจับหุ้นตัวไหนราคาซื้อเท่าไหร่เป้าหมายเท่าไหร่ก็อุดหนุนกันสักนิดหนึ่งประมาณนี้เองนะก็ที่ว่าเริ่มต้น 2,500 บาทก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่มานะครับส่วนอีกไอเดียหนึ่งก็คือว่าถ้ามันเกิดโกลาหลโลกแตกพลิกล็อกผิดทางดัชนีตลาดหุ้นไปลงต่ำกว่า1,546 จุดแล้วก็
ลงกันแล้วอันนั้นก็คงจะต้องคิดกันอีกสูตรหนึ่งสูตรนั้นเรียกกันว่าเป็นสูตรในเรื่องของการปกป้องพอร์ตปกป้องความเสี่ยงจากทิศทางที่เป็นตลาดขาลงอันนั้นผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วก็จะไม่ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นในตรงนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็นำสิ่งดีๆเนี่ยนะครับมาฝากท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนนะครับถ้าท่านชอบเทปนี้คลิปนี้เห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนกับมิตรกับพอร์ตการลงทุนของท่านชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์กราบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบคุณสวัสดีครับ